อ่ะข้อหนึ่งอ่านค่ะสาเหตุของโรคตาแดงนะคะอาจจะเกิดจากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียที่เข้าไปทำให้เยื่อบุตาอักเสบหรือการใกล้ชิดใช้สิ่งของร่วมกับผู้ที่ป่วยเป็นโรคตาแดงหรือแม้กระทั่งมีแมลงวันแมลงวีแมลงวีบินไปตอมตาคนที่ป่วยเป็นตาแดงแล้วแมลงวีก็บินกลับมาตอมตาของเราเราก็อาจจะได้รับเชื้อตาแดงเข้ามาด้วยเราก็ระวังอย่าให้แมลงวีมาตอมที่ดวงตาของเรานะคะเพราะว่าอาจจะติดเชื้อโรคต่อมาได้ต่อมาสาเหตุข้อที่2อ่านค่ะใช้คือสุกระปุกไปตาสาเหตุที่2ที่ทำให้เป็นตาแดงก็คือนักเรียนเด็กๆจะชอบใช้มือเนี่ยมาขยี้ตาเวลาระคายเคืองตาหรือชอบจับตาเล่นแล้วมือเนี่ยไปจับอะไรมาบ้างวันหนึ่งไปจับอะไรมาบ้างฮะสุนนะดินสอฝุ่นสมุดดินสอลูกบิดราวบันไดสิ่งของกระเป๋าพวกนี้มันจะมีเชื้อโรคติดอยู่ทีนี้เราไปจับอะไรมาเยอะแยะถ้าไม่มีการรักษาความสะอาดของมือเอามือไปขยี้ตาทั้งๆที่มือสกปรกอยู่เราก็อาจจะเป็นโรคตาแดงได้อีกนะคะอย่างภาพนี้แม่น้ำเป็นยังไงน่าลงไปเล่นไปว่ายเล่นไหมไม่เลยมันเป็นน้ำที่เน่าเสียสกปรกสังเกตตรงไหนว่ามันสกปรกมีขยะแล้วมีอะไรลอยตายด้วยอ๋อมีปลาตายด้วยน้ำนี่เน่าแล้วนะคะซึ่งข้อที่3สาเหตุข้อที่3อ่านค่ะเล่นน้ำในคลองที่สกปรกค่ะการลงไปเล่นน้ำอย่างเช่นช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมใช่ไหมคะอาจจะท่วมไม่เยอะอุ๊ยนักเรียนเห็นน้ำเยอะๆอย่างนี้นักเรียนชอบลงไปเล่นน้ำที่กำลังท่วมเข้าบ้านตัวเองรู้เปล่าน้ำที่ท่วมมาอย่างเงี้ยมันพัดพาเอาอะไรต่างๆมาเยอะแยะอาจจะพัดไปโดนถังขยะใช่ไหมน้ำท่วมพัดท่วมถังขยะมาขยะตามมาด้วยน้ำก็ลอยมาด้วยแต่กว่าจะถึงบ้านนักเรียนเนี่ยพวกเศษขยะเราก็ไม่ทราบว่ามันท่วมขยะมาเราก็ไปดำน้ำเล่นเอามือไปสะบัดน้ำน้ำกระเด็นเข้าตาเป็นไงคะเชื้อโรคเข้าตาเราก็เป็นโรคอะไรได้โรคตาแดงได้ดังนั้นเด็กๆไม่ควรจะเล่นน้ำในคลองที่สกปรกหรือว่าในช่วงที่น้ำท่วมนะคะค่ะอ้าวทีนี้มาดูอาการของโรคตาแดงกันถ้านักเรียนมีอาการดังต่อไปนี้ซึ่งหลายๆคนก็เคยเป็นแล้วถ้ามีอาการดังต่อไปนี้เราอาจจะเป็นโรคตาแดงได้อ้าวข้อที่1อ่านค่ะมีอาการคือคันตาแสบตาและระคายเคืองตามีที่ตามากลืมตาไม่ขึ้นบางทีอาจมีไข้ร่วมด้วยเดี๋ยวยังไม่จดเดี๋ยวครูจะให้จดการป้องกันตนเองจากโรคตาแดงตอนนี้ฟังก่อนนะคะถ้ามีอาการดังต่อไปนี้คันตาแสบตาและระคายเคืองตานะคะรวมไปถึงอาจจะมีน้ำตาไหลมากมีขี้ตาด้วยบางทีอาจจะลืมตาไม่ขึ้นหรือบางคนอาจจะมีไข้ร่วมด้วยนักเรียนหรือบางคนดวงตาก็จะเริ่มมีสีแดงนี่ก็คืออาการของโรคตาแดงแล้วนะคะไหนนะผู้หญิงมีใครเป็นโรคตาแดงมานารีรัตทราบตัวเองก่อนหรือเปล่าว่าจะเป็นโรคตาแดงไม่ทราบอาการที่เกิดขึ้น
ที่ทำให้เรารู้ว่าเราเป็นตาแดงมีอาการเริ่มแรกยังไงคะรู้สึกคันตาก่อนอ่ะแล้วยังไงต่อรู้สึกแสบๆตาละเป็นกี่วันจนกว่าตาจะเริ่มแดงขึ้นมาคะคันตาเนี่ยอังวราอยู่กับเขาด้วยเหรอคะเป็นประมาณแสบตาคันตา2วันถึงตาเริ่มแดงอันนี้เขาหายแล้วค่ะก่อนที่จะตาเริ่มแดงเนี่ยเขาก็จะเริ่มคันตาแสบตาระคายเคืองตาบางคนอาจจะตาไม่แดงแต่มีอาการแสบมีน้ำตาไหลมากตาช้ำๆนะคะนักเรียนต้องหมั่นสังเกตตัวเองด้วยว่าเราคันตามากวันนี้เราแสบตามากสังเกตตัวเองดีๆด้วยนะคะแล้ววันนี้เราเรียนแล้วเราต้องรู้จักนำไปดูแลตัวเองด้วยนะคะอ้าวทีนี้มาดูการปฏิบัติตนเมื่อเป็นโรคตาแดงตอนนี้สมมุติเราเป็นโรคตาแดงอยู่เราจะดูแลตัวเองยังไงไม่ให้โรคเนี่ยมันเป็นหนักหรือว่าเป็นมากกว่าเดิมอย่างที่เราดูวิดีโอเมื่อกี้เคยเป็นตาแดงแล้วก็ยังกลับมาเป็นได้อีกอ่ะทีนี้เราจะดูยังไงเราจะดูแลตัวเองยังไงเมื่อเราเป็นโรคตาแดงนะคะข้อ1อ่านค่ะพักผ่อนอยู่ที่บ้านสบายคุณหมอทันดีข้อที่1เลยเมื่อเป็นตาแดงปุ๊บให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ต้องมาโรงเรียนเข้าใจไหมคะคือว่าหยุดอยู่ที่บ้านไปเลยแต่อย่ามาคิดเอาเองนะคะว่าตัวเองเป็นตาแดงต้องไปพบใครเพื่อความแน่ใจก่อนคุณหมอไปพบคุณหมอเพื่อความแน่ใจก่อนว่าเราเป็นตาแดงพอเราแน่ใจตัวเองแล้วว่าเราป่วยเป็นตาแดงให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายถ้านักเรียนยังมาที่โรงเรียนเพื่อนๆที่อยู่โรงเรียนหลายร้อยชีวิตอาจจะติดโรคตาแดงจากนักเรียนได้ถึงแม้โรคตาแดงจะไม่ทำให้เสียชีวิตแต่มันสร้างอะไรกับเราคะสร้างอุปสรรคในการเรียนหนังสืออุปสรรคในการทำกิจกรรมต่างๆหรือสร้างความรำคาญให้กับตัวเราด้วยโอ้ต้องมาพะวงว่าตามันลืมตาไม่ขึ้นปวดตาเดี๋ยวก็มาบอกคุณครูแล้วว่าคุณครูหนูปวดตาคุณครูหนูคันตาอย่างเงี้ยให้รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเลยนะคะตอนนี้ก็ยังเอามือมาจับตาอยู่นะไม่เอามือมาจับตาเล่นต่อไปรักษาตัวเองยังไงอีกข้อ3อ่านค่ะไม่ให้4ไม่ใช้สิ่งของรวมกับผู้อื่นถ้าเป็นตาแดงปุ๊บไม่ควรจะนำผ้าก๊อตมาปิดตาใช่ไหมเอ่ยที่คุณหมอในวิดีโอเล่าเมื่อกี้เพราะว่าอะไรคะไม่ให้ปิดตาไว้เพราะว่าใครฟังทันบ้างเพราะว่าอะไรไม่ให้ปิดตาไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเชื้อโรคมันจะเจริญเติบโตดีในผ้าที่มันปิดอยู่เนี่ยมันอาจจะชอบมืดๆอย่างนั้นก็ได้ถ้าไปปิดผ้าอย่างนี้เนี่ยเราก็จะมองไม่ถนัดด้วยการใช้ส่วนใหญ่ที่เป็นตาแดงจะเป็นทีละข้างใช่ไหมคะปิดตาข้างนึงไว้เวลาเกิดอะไรเกิดการอักเสบจะมีใครตัวเราจะมองเห็นไหมคะว่าตามันอักเสบเพิ่มขึ้นมองไม่เห็นเพราะว่าไปปิดมันไว้ดังนั้นเนี่ยถ้าเป็นตาแดงไม่ควรจะไม่จำเป็นต้องใช้ผ้าปิดอาจจะสวมอะไรแทนได้แว่นกันแดดนะคะเป็นการป้องกันไม่ให้ตาโดนแสงแดดด้วยเพราะว่าแสงแดดอาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยระคายเคืองหรือว่าแสบตานั่นเอง4สำคัญมากข้อ4เมื่อเป็นโรคตาแดงปุ๊บไม่ควรจะใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นสิ่งของที่เป็นของส่วนตัวเช่นผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าแปรงสีฟันหมอนหวีอะไรที่เราเอามาเช็ดหน้าเช็ดตาทำความสะอาดเป็นของส่วนตัวเราอ่ะ
เราเป็นตาแดงอยู่เพื่อนที่รู้ว่าเราเป็นตาแดงอยู่ก็ไม่ควรจะใช้สิ่งของร่วมกับผู้ป่วยโรคตาแดงนั่นเองนะคะอ้าวทีนี้จะต้องบันทึกแล้วการป้องกันตนเองจากโรคตาแดงเขียนหัวข้อไปเลยค่ะการป้องกันเขียนแค่การป้องกันบรรทัดแรกเราเขียนว่าโรคตาแดงไปแล้วใช่ไหมคะบรรทัดต่อมาเขียนว่าการป้องกันไหนใครยังไม่เคยเป็นโรคตาแดงเลยไหนใครเคยเป็นแล้วคนเคยเป็นเยอะกว่าคนไม่เคยเป็นนะคะอ้าวถ้าไม่อยากแล้วอยากคนไม่เคยเป็นอยากเป็นไหมคะไม่ถ้าแล้วคนที่เป็นเคยเป็นแล้วอยากเป็นอีกไหมคะไม่อยากเป็นอะไรนัทวุฒิอยากเป็นเขาไม่อยากเป็นโรคกันเธออยากเป็นโรคเคยได้ยินไหมการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐอ๋อใครไม่เป็นโรคไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยถือว่าเป็นโชคดีที่สุดแล้วนะคะทีนี้เราจะป้องกันตนเองอย่างไรจากโรคตาแดงข้อหนึ่งไม่เล่นหรือใกล้ชิดผู้ป่วยเดี๋ยวย่อให้ข้อหนึ่งนะสรุปให้ข้อที่หนึ่งไม่ใกล้ชิด